สวัสดีนะครับผมสวัสดีสาวกสิงห์บูทุกท่านนะครับผมผมเอเชลซีนะครับผมมารายงานข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรสิงห์บูแล้วนะครับผมข่าวออกเลชชัมเบอร์เลนนะครับผมก็พลิกล็อกช็อกสโมสรไปพอสมควรนะครับผมจากการที่เจ้าออกเลชปฏิเสธในการที่จะมาร่วมทีมเชลซีนะครับผมเขาบอกว่าอยากจะไปอยู่ลิเวอร์พูลมากกว่านะครับผมก็ดีลนี้ก็จบไปนะครับผมในเมื่อนักเตะไม่อยากมาเราก็ไม่ต้องสนใจครับผมเราก็ไม่ง้อครับผมเราก็รอลุ้นเจ้าลอสบาร์คลีย์แทนนะครับผมกับเดนนิสดิงวอเตอร์ที่มีข่าวว่าจะมาครับผมช่วงนี้พูดบ่อยนะครับผมเจ้าสองสามตัวนี้ก็ไม่ชัวร์สักทีนะครับผมอัลเล็กบอกว่าไม่ต้องการมาอยู่เชลซีสาเหตุหลักๆนี่ผมว่าอาจจะเป็นตรงที่เขาคงเบื่อการใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนเพราะว่าย้ายออกจากอาร์เซนอลมาอยู่เชลซีมันก็อยู่ลอนดอนเหมือนเดิมเขาคงไม่อยากจะมาเขาก็คง อยากไปอยู่ลิเวอร์พูลที่ระบบทีมเข้ากับเขามากกว่านะครับผมเขาอยากเล่นในตำแหน่งที่เขาต้องการเล่นนะครับผมด้วยความมีข้อต่อรองกับสโมสรใหม่น่าดูนะครับผมแล้วก็ขอค่าเหนื่อยถึง 120,000 ถึง 180,000 ปอนด์นะครับผมก็ดูนี้ล่มไปนะครับผมไม่ใช่ล่มลื่นนะครับผมล่มเหลวไม่ใช่ล่มลื่นนะครับล่มเหลวครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรอลุ้นตัวใหม่นะครับสำหรับเชลซีเราเจ้าออกเล็กเล่นตัวนะครับนะครับเรารอบัคลีย์กับดิงวอเตอร์แทนไอออกเล็กนี่เป็นนักเตะที่น่ารำคาญมากนะครับผมมีข้อแม้กับสโมสรมากมายสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะอยากไปอยู่ลิเวอร์พูลเพราะว่ามีเจอร์เก้นครอบคุมทีมอาจจะเกมลุกอาจจะตื่นตาตื่นใจมากกว่าเชลซีหรือไม่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมว่าถ้าอยากเหนื่อยอยากเป็นแชมป์ว่าวก็ไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากได้แชมป์มาประดับตู้คุณก็มาอยู่เชลซีที่นี่แล้วจบนะครับผมจำหน้ามันถ้ามันไม่มามีนักเตะที่อยากมาอยู่เชลซีเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราเป็นสโมสรใหญ่ตามใจนักเตะมันไปไหนก็ไปเรื่องของมันจะไปอยู่เป็ดก็ไปครับผมเราไม่ต้องไปง้อนะครับเพราะว่าเชลซีเป็นสโมสรใหญ่เอาละครับเราพูดคุยกันเพียงนี้พอเดี๋ยวคนดูจะเบื่อหน้าผมเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงหลังนี่มาคุยน้อยๆเพราะว่าคนเข้ามาดูน้อยนะครับคุยกันนิดหน่อยพอเดี๋ยวรอให้คนดูเยอะๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันมากกว่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับข่าวเจ้าออกเล็กเดี๋ยวไปคลิปหน้าเรามาคุยอะไรสนุกๆใหม่ไว้พบกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ